ท่านผู้ชมครับตอนนี้ต้องเรียกว่าหลายด้านเหมือนกันนะสำหรับรัฐบาลปัญหาปากท้องเองปัญหาการเมืองเองแล้วยังมาเจอเรื่องข้อกฎหมายเข้าไปอีกเนี่ยนะครับก็มีการตั้งอาจารย์วิษณุมาหลายคนก็ถามมันอย่างนักข่าวไปถามเอ๊ะเรื่องนั้นใช่ไหมที่ตั้งมาเรื่องนี้ใช่ไหมที่ตั้งมาจากนี้ไปสบายใจแล้วใช่ไหมที่ตั้งมาค่ะครับล่าสุดไปดูฝั่งนึงบ้างคุณรังสิมันต์โรมจากก้าวไกลครับก็บอกว่าการที่มีการตั้งอาจารย์วิษณุขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็บอกว่าอะไรที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะก็มีข้อท้วงติงตลอดเรื่องปัญหากฎหมายแปลว่าที่สังคมตั้งคำถามว่าเพื่อไทยขาดมือกฎหมายเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมเลยต้องไปอาศัยอาจารย์วิษณุเนี่ยแบบนี้พูดง่ายๆกลายเป็นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยืมมืออาจารย์วิษณุรัฐบาลท่านเศรษฐาก็ยืมมืออาจารย์วิษณุก็ตั้งคำถามอ้าวไหนรัฐบาลบอกว่าพร้อมในการบริหารประเทศสุดท้ายก็เล่าเก่าในขวดใหม่หรือเปล่ารัฐบาลขาดเอกภาพหรือเปล่าไม่ได้พร้อมหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วก็บอกอีกว่าคุณรมบอกว่ากฎหมายเป็นเรื่องสำคัญมันก็เลยกลายเป็นว่าคำถามมีคำถามคือที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายจริงใช่ไหมค่ะมือกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันก็จะอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ผมคิดว่าประเด็นที่มันใหญ่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคือเราจะเห็นว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะครับก็คือคุณเศรษฐาเองเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์วิษณุเนี่ยไว้ในหลายโอกาสพอถึงเวลาคุณก็ทำเหมือนกับว่าเรื่องเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นกลายเป็นว่าไปใช้ว่ามันเป็นเรื่องของความไม่ใช่เรื่องของคนซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีการที่จะหลบเลี่ยงกันไปสุดท้ายเนี่ยเอาเข้าจริงมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายภายใต้การบริหารงานในครม.หรือเปล่ากลายเป็นว่าสุดท้ายจุดสุดท้ายจริงมันอาจจะกลายเป็นเรื่องการที่คุณเศรษฐาเนี่ยถูกดำเนินคดีหรือเปล่านะครับตัวเองเนี่ยกำลังถูกแขวนอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าจุดนั้นหรือเปล่าที่อาจจะทำให้มีความพยายามในการที่จะไปเชิญอาจารย์วิษณุเข้ามาเชื่อว่าสังคมจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาก็อาจจะตั้งคำถามว่าการที่อาจารย์วิษณุเข้ามาเนี่ยอาจจะมีภารกิจเพื่อให้คุณเศรษฐาเนี่ยรอดนะครับจากคดีในศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ถามอีกเอ๊ะไม่แน่ใจคุณรวมถามนะบอกว่าไม่ทางในทางปฏิบัติเนี่ยอาจารย์วิษณุจะช่วยงานได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะครับหรืออาจจะเข้ามาช่วยจริงๆแต่จะช่วยได้ 100% มั้ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะนายกอาจจะไม่ไว้ใจมือกฎหมายพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าก็เลยต้องไปขอให้อาจารย์วิษณุเนี่ยมาช่วยนะครับก็คือการันตีของแทร่อันนี้คุณรวมบอกนะละการันตีของแทร่แล้วถามแบบนี้จะกระทบกับทางพรรคมั้ยอ่ะฟังคุณรวมอีกรอบละกันครับแน่ใจว่าสุดท้ายจะทางปฏิบัติจะทำได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าหนึ่งผมเข้าใจว่าอาจารย์วิษณุก็สุขภาพไม่ดีมากๆนะครับแต่ว่าส่วนที่สองก็คือโอเคอาจจะช่วยแต่จะช่วยได้ 100% ไหมอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมมองไปก็คือว่าคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะไม่มีความไว้วางใจต่อฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยอีกแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้จะไปหาทางออกยังไงก็เลยต้องไปยืมเนติบริกรที่มีผลงานนะครับในหลายๆรัฐบาลก็คืออาจารย์วิษณุนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือการันตีของแท้นะต้องถามว่าคุณเศรษฐาเนี่ยยังมีเครดิตมากแค่ไหนวันนี้สังคมก็มองใช่ไหมครับว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยก็จับมือกับพรรคหลายๆพรรคการเมืองที่เคยร่วมกับลุงตู่มาก่อนนะครับเป็นพรรคของลุงตู่ด้วยซ้ำไปพอมาวันนี้ก็มาจับมือกับจับมือก็มาตั้งอาจารย์วิษณุคืออันนี้ในฝั่งของเพื่อไทยเองวันก่อนก็แถลงท่านโฆษกคุณอนุพรก็บอกว่าจริงๆมือกฎหมายก็เยอะแต่เขาก็มีงานล้นมือกันอะอย่างอาจารย์ชูศักดิ์สุนินเองก็นั่งอยู่กับกรรมาธิการก็ต้องมานั่งดูเรื่องนี้อยู่แล้วมาถึงดูเรื่องกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็ต้องดูเรื่องกฎหมายที่จะเสนอเข้าไปที่สภาอีกงานก็ล้นก็คือแบ่งงานกันทำครับเขาก็บอกว่าจริงๆมือกฎหมายดีๆเขามีแต่งานมันก็เยอะแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจในฝั่งของเพื่อไทยกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างคุณอดิศรเพียงเกตแต่ถึงขั้นแบบว่ามาอัดคลิปผ่าน TikTok เลยนะคะบอกว่าเอ๊ะอันเนี้ยคือหามือกฎหมายคนอื่นไม่ได้อีกแล้วหรือไง